ประวัติยังมีฟันกำลังฟันลูกตาเก็บท้องทำแล้วพูดซะเอาตาปล่อยสร้างแถวเฮือนเฮือนห้องบรรจุสิ่งของเรียบร้อยเอาปาดเตรียมกับเรือล่องปล่อยล่องลอยตามน้ำเวียนวนสร้างเจดีย์อ้อมล้อมตามความถูกต้องตามจุดประสงค์เพื่อได้สำเร็จเห็นบนของคนสมัยตะก่อนวันมึงตูดเจ้าตูดเจ้าเบิ่งสถาเขาเบิ่งเป็นวัดร้างกลายเป็นวัดแห่งไผ่บ่แย่แสบ่มีไผ่จะมาเต้นมาแหน่บ่มีคนดูแลช่วยพอบ่มีแม่น้อยแม่ชีบ่มีตุ๊กปี้ตุ๊กป้อวัดที่งดงามสถาสร้างก่อบ่มีไผ่พ่อไผ่กลายเป็นป่าอู่ป่าหุบคนโอพยพถ่ายสอยละเมื่อวัดล้างเงาหน่อยผ่านมาได้ร้อยปีกว่าขอนอบน้อมดั่งพระธรรมคำสอนในศาสนาหลังจากบ้านเมืองสงบสงครามคนแบ่งบ้านเผาโดยทางป่าผู้คนหลายเป็นหลายว่ามาตั้งหมู่สำเป็นผู้การล้อมเขตทำการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนดูสิ่งต่างทำพระงาชาเพื่อขอถวายความเคารพนอบน้อมน้อมไหวสาบายังหมู่บ้านอาจารย์มาโบราณมาติสังขรวัดทุกข์แววอนเมื่อวันสะอาดโบราณเจดีย์พระศาลาบาทกุฏิกำแพงปีพ.ศ. 2465นพัทธสีมาอนุญาตสร้างแปลงยกเป็นวัดตามลำดับยัดแจงจากเอกสารยังวัดเชียงใหม่ไม่ยอมบอกออกมาสนาอันยกพ่อยกแม่พ่อวันแม่วันเจ้าอาวาสรูปประจุเมื่อวันที่24ตุลาคมศาสนามาเป็นพี่ที่2541รวม3ภาษาเป็นตุเจ้าละพดคณะคณะศรัทธายกไปงานแห่งการสุเทพสุภุมพระนุ่งประชาข้าหอพญามังลายและสมยังขึ้นดอยสาธารณูปการสร้างผลงานชื่อเสียงทุกกองท่านยึดรับตามความถูกต้องปีน้องเลื่อมใสศรัทธาท่านมีลูกนามลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนนับหน้าที่ตาเมื่อวันที่5ธันวาได้รับข่าวดีอย่างจริงบัดนี้ส่งสัญญาณอัตมาภาพพระโคไปสารสุขรมรชาววาดปัดถูกประเก็นตำบลหนองหานท่านได้เลื่อมสามมานาสาพระผู้สัญญบัตรในปี5เก่าคุณปังรามิงยังเติมบัตรเต้าราพระราชอิ่มเวลาบ่ายสมองจนถึงสัทธายกย่องเชิดชูเจือท่านราคุณพังอีสานสู้ตาก่อนจื้อลิ้นงดงามรับพระราชทานหินนานาปกคลุมไปด้วยเปลงฝนในช่วงบ่ายนั้นก็ต้องมามีแสงพระอาทิตย์สาดส่องเกิดขึ้นมาเจ้าพ่อเจ้าแม่เมื่อถึงเช้านี้เราจะหันบรรยากาศแห่งความมืดมนท้องฟ้าไปตนไปเต็มไปด้วยเมฆฝนที่บทวังแห่งแสงพระอาทิตย์บัดสาดส่องลงมาพวกนั้นได้หันแล้วก็ก่อให้เกิดแห่งคำว่าความเป็นโลกทองสอง
บำรุงกายและสมมุติการปรุงแต่งก็คือบำรุงใจเหมือนกับว่าคนเฮานั้นพระองค์แค่เฮาพอไปแล้วน้อมอารยธรรมรับคำคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นเคยตรัสแสดงว่าบอกไว้ว่าพระพุทธองค์พระตถาคตเจ้าจะบังเกิดหรือไม่บังเกิดแต่ความเป็นไปธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่เบื้องหลังแห่งว่าวัฏจักรวัฏจักรแห่งความเวียนว่ายตายเกิดของผู้คนนั้นเต็มไปด้วยแห่งความตักกะนานาเกิดขึ้นมันก็มีอวิชชาตัณหาและอุปาทานมาเกาะคุ้มในจิตใจของผู้คนเขาก็เกิดแห่งความโศกเศร้าที่ไปลำพันความทุกข์ทุกข์ไกลมันมีแห่งความว่าจิตใจมีความสงบขึ้นเมื่อกราบนั้นก็หันว่าแสงแห่งพระธรรมที่มาสานสองบางเอ่อผู้เฒ่าได้เก็บคิดพิจารณากันคุณค่าแห่งชีวิตของผู้คนเฒ่ามันก็อยู่ที่ว่าเอาได้ศึกษาธรรมะเอาได้ศึกษารักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วมันก็เกิดแห่งเพราะว่าแสงสว่างทรงน้อมนำสู่มนุษย์ถ้าเฮาเปรียบอุปกรณ์อย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟต่างๆเฮานั้นก็เป็นสิ่งที่จะได้ว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามันมีกระแสไฟมีกระแสไฟแล่นเข้ามาถ้าเฮาก็ปวดชีวิตเฮาก็เสียปะแสงแห่งหลอดนีออนรอดไฟนั้นว่าสามารถที่จะเกิดได้ผู้คนเฮาเกิดมาก็เช่นเดียวกันถ้าเฮาบ่มีแสงแห่งพระธรรมอยู่ในจิตใจก็คือจะทำให้เฮานั้นขาดในการออกแห่งจิตใจและจะทำให้ผู้คนเฮานั้นจะมาหันแสงสว่างมีแต่ความต่างๆนานานั้นขึ้นในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนเหล่านั้นก็ร้องเก็บกดไว้เอาใส่ได้เก็บพิจารณาขึ้นการชีวิตของคนเหล่านั้นมันก็มีหลักรูปเพียงทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาเกิดแก่จะตายบนโลกเพียงทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาน้อมเคารพบูชาท้ายสุดก็ยิ่งระมัดระวังบางคนนั้นเริ่มต้นมาด้วยความอยากจบด้วยความลำบากแต่ทำการนั้นตั้งใจอนาคตก็เกิดแห่งความสุขสบายเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งแต่สิ่งที่ควรเอาแสวงหาการมากที่สุดนั้นคือแสวงหาแห่งความสุขความสุขภายนอกนั้นถ้าอยู่พ่ออยู่แม่ท่านฟังเอาก็แสวงหามามากมายไกลกองแต่ความสุขเป็นสิ่งที่คนเรานั้นมาได้ค่อยสวยใจใจหรือว่าน้ำน้ำพระธรรมคำสอนมาย้อมจิตย้อมใจของคนเรานั้นเป็นผู้แห่งความเกิดมาทำเกิดมาพระปัญญาเลิศล้นก็คนเราว่าเกิดมาเพราะว่ามีคนคนจากไปก็เฮอรักการุณเลิศล้ำเกิดมาเพราะมีส
้องน้อมนำจูบบุญจากไปอย่างพระองค์เลิศลุ่นบ่อที่สุดสอนคนให้เป็นสอนคนให้เป็นสถานจัดจงใจความทุกข์ในความเป็นอยู่ของพระองค์เลิศลุ่นบ่อที่สุดในสิ่งที่คนเราควรระมัดระวังกันพ้นความทุกข์เป็นสิ่งที่มีคำโบราณบอกไว้ว่าก็คือเราจะพบเจอผู้คนหลากหลายมากมายอย่าร่วมวงคนจ้องจับสถานที่จงทำในสิ่งที่กว่าจ้องจ้องครับในความถูกต้องกว่าจ้องบอกว่าคนนี้ทำดีแล้วคนนั้นแต่คนเท่านั้นส่วนใหญ่จะจ้องแค่ในสิ่งที่คนนั้นเกิดความฝันครับความประมาทต่างๆนั้นวิถีชีวิตของผู้คนเท่าส่วนใหญ่นั้นชอบที่จะมีแนวว่าทำลายมากกว่าสร้างเพิ่มขึ้นแท้ที่จริงแล้วเราก็พอพลังแห่งการสร้างถ้าว่าบุคคลในชุมชนในประเทศดังนั้นมีวัฒนธรรมในการที่มีแห่งความสามัคคีมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์กฎหมายมากมายเพราะว่ามันอยู่ในจิตใจของผู้คนมาแล้วต้นแต่คนเฮานั้นชอบที่จะจ้องจับผิดแม้แต่ครอบครัวก็ตามเฮาก็ลองสังเกตดูว่าจำหัวทำการทำงานมาคิดเรื่อยๆกับมันสองเป็นเล่าหันความแล้วจะได้ครับกลับได้รับคำตอบว่ายิ่งอย่างมาคำไปไหนมาวัดทองปากเก็ตหรือปากเก็ตทองเป็นวัดโบราณแม่บ้านเก่าแก่สมัยสงครามบ้านเมืองยำเทพูพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบะเลือหักเงาเข็นพาตุเจ้าตนบุญห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองสิ่งที่คนเฮาก็เฮาว่าอย่าผูกมิตรกับคนพูดดีจมพ่อยิ้มแหม่ปวดสบายวัดห้องปากเก็บคนเฮากันได้เก็บเอาไว้เหลือสารรูปพระเจ้าไว้ไว้แต่ทราบบังรับงานการผู้ดีบดีตอนที่สร้างองค์เจดีย์ประวัติยังก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังปั้นรูปปากเก็บทองคำแล้วพูดสาเปิดว่าสามารถที่จะสร้างคนเฮานั้นเขาทำก็ได้สามารถเพิ่มมิตรเป็นศัตรูก็ได้สร้างแถวเมืองเงินเงินทองบรรจุสิ่งของเรียบร้อยเอาไปเตรียมรับเรือลงปล่อยลงลอยตามเวียนวนสร้างเจดีย์อ้อมล้อมตามความถูกต้องตามยุทธประสงค์เพื่อได้สำเร็จเห็นบุญของคนได้ยินจากบอกปากและก็ได้ยินข้อว่ามันจะเกิดกระทบในใจบ้างหรือบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่ากระปากกระปูกกระจางของเรานี่มันพิษและก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าบางครั้งบางคราวผู้คนเรานี่บอกคนที่จะไปพูดกับคนที่จะไปจะเป็นผู้ขี่ครับชอบชาติจบพ่อจบแม่คนผู้คนเฮานี้เป็นสิ่งที่เฮาจะใช้ว่าความอิจฉานี้สามารถก่อผู้อื่นกับการทำลายน้ำตาวัดที่งดงามสถานสร้างก่อบ่มีภัยพ่อไปก้อยกลายเป็นแต่อู้แต่หุบคนโอ้ทะยุบหายสอยละยื้อวัดล้างเงาหน่อยผ่านมาความชันของความทุกอย่างลำบากต่างๆ
คำว่าคนอิจฉาก็คือเป็นหลังจากมันเมืองสงบสงครามคนแบ่งปันหิวโดยทางป่าผู้คนหลายแต่หลายว่ามาตั้งหมู่บ้านชุมชนซึ่งสำเป็นพุ่งนาล้อมเกตทำการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมและก็เป็นสิ่งที่จะระหว่างคนที่ได้นอนก็จะเกิดในความคำถามและมีเกิดในความอิจฉาว่าเขายังได้มาโบราณบัดสังขรวัดโอแควอนเมืองวัดสะอาดปูรณะเจดีย์พระธาตุศาลาบาทต่อมาคือกำแพงปีพ.ศ. 2445 พัทธสีมาอนุญาตสร้างแองยกเป็นวัดตามลำดับยัดแองจากเอกสารจังหวัดเชียงใหม่ก่อนของบ้านก่อนเคยแห่งบ้านน้อยเจ้าเอาว่ากลุ่มประจุท่านมาหาเจ้าขอยกมือไหว้ท่านมาอยู่วันใจใสเมื่อวันที่เศร้าสีทุกอย่างกำลังเอาศาสนามาเป็นที่พึ่งสองข้าสีเรื่องเศร้าสามว่าศาสเป็นตัวเจ้านักพัฒนาพันธุ์ศาสตร์มามีอันยังเขาว่าลูกเบื้องแผงมามีเขาว่าสาธารณูปการสร้างผลงานชื่อเสียงคึกก้องท่านยึดนับตามความถูกต้องปีน้องเลื่อมใสศรัทธาท่านมีลูกนาลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนนับหน้าถือตาเมื่อวันที่5ธันวาได้รับข่าวดีอย่างตึงปะแต่หมอมีนาเราได้รับแห่งความลำบากท่านได้เลื่อนสามมนาศักดิ์พระผู้สัญญาบัตรในปีห้าเก่าบุญปังรามีอย่างเติมบัตรพระพระราชกิมนั้นศรัทธายกย่องเชิดชูชื่อท่านพระครูพระมีสารสู่ตาก่อนชื่อนี้งดงามรับพระราชทานหินนานาใหม่แต่ใจอันมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงปะเป็ดก่อห้องเกิดแห่งความรับฉันในพวกแห่งเขาว่ามิตรสายนั้นเกิดขึ้นได้ต่อมาตัวนี้เป็นตัวที่ใกล้แห่งเขาว่าแรงนำจันทร์นั้นคือคำว่าอย่าคบคนเห็นแก่ตัวการคบคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจอมป่อจอมแม่คนเห็นแก่ตัวก็หมายถึงเขามาบุคคลที่อันประกอบไปด้วยความโลภบุคคลเห็นแก่ตัวหมายถึงบุคคลที่เอาตัวเองนั้นเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่มาเอาความถูกต้องนั้นเป็นที่ตั้งอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวนี้เองและเป็นบุคคลที่มีความห่วงใยต่อผู้อื่นเนาะจงปล่อยอยู่แม่ถ้าเขาไปแล้ววิธีคิดในความเป็นไปของคนเหล่านั้นมันก็มีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันและเขาก็ได้ศึกษาคำธรรมคำสอนของพุทธองค์เกี่ยวกับต้นเหตุสาเหตุสิ่งที่มันทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆนานาเกิดขึ้นยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังสวานี้เขาก็ได้ช้าเกี่ยวกับแห่งคำว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ยาวเป็นทุกข์และวันนี้จะมาอุมาจาเกี่ยวกับเรื่องคำว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเฮามันทุกในยาวข้อในสิ่งนี้พุทธธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระโฆษาจารย์แต่ใจเวตาเมตตาบารมีธรรมสังเจ้าด้วยความเคารพครับจะไม่นะครับครับอย่างว่าวันนี้จะมาเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นบางคนบางท่านก็แก้ว่ามาบัญชีจะไปกลับมาสะบัดได้ยังไงเนี่ย
ทรงน้อมนำสู่มนุษย์จะรู้ตามพระเจ้าองค์เลิศล้วนบอกจะสอนคนกรรมกรรมยังรับเหลือบรรดาสว่างกรรมบรรดาสว่างกับกรรมต่างๆมันเป็นกรรมเป็นกรรมในเวรยังมันเหลือบรรดาสว่างกับกรรมต่างๆนะครับไปจากกรรมท่านเจ้าครับพูดถึงเขาว่าอุปทานเนี่ยถ้าเขาอุปบาก็คือเหมือนเขาวัตถุสิ่งของที่เขาเทินไว้บนบ่าเนาะใช่ครับท่านพระพุทธเจ้าเป็นของนักครับเขายึดถือไว้โดยที่ประโคมประพศลงปล่อยวางก่อนนักนักในตัวเอาเนี่ยไว้จากท่านเจ้าครับเป็นภาระครับท่านครับเป็นภาระอันใหญ่ยิ่งครับเหมือนกับขาดแท้ของเขาแต่ถ้าเขายึดมั่นยึดมั่นเขาบอกว่าจะปกปักวางเพื่อมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเขาก็ทำเพื่อจิตความยึดนั้นมันหนักของเขาครับท่านเป็นอันใดครับมีพระอันนั้นครับเป็นองค์ย่างท่านพระคุณเจ้าคือวัดทุกสิ้นแท้จะมีนิดเดียวครับมันต้องจากวัดถึงโพธิมุติในนิโรธแล้วอันนั้นเป็นความสุขอมตะแต่ว่าลงในโลกิยะนี้มันเป็นลูกยังลูกยังเกิดเท่านั้นเองแต่ว่าความสุขมันมีหนักกว่านั้นท่านพระเจ้าบอกว่าจะเป็นสถานภาพอย่างมันก็มีความผูกพันนะครับเอ๊ะพ่อหลานอันนี้เอาลองมาพูดจากภาษาพ่อไหนครับมีอันนี้ก็คือตัวตัวนี้ว่าในวิธีธรรมชาตินี้พ่อจะอ่านได้ว่าความเป็นผู้คนก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามเนี่ยธรรมชาตินี้สร้างมาเพื่อให้ความสุขเพื่อมาเกิดสูญเสียก็น้องว่าอย่างนั้นบางส่วนของธรรมชาติจะทำให้เราความสุขมันก็ถูกท่านก็ผูกเจ้าแต่ว่ามันใช้กับของใครของมันนะคือการที่การทำของใครของมันไม่ตามวิธีของจันนั้นนั้นจะทำในถ้าเป็นยังอ่านที่ก่อนการุณเลิศล้ำก็ใครจะมาวุ่นวายแล้วท่านก็ปุ่นเจ้าทรงน้อมนำสู่มนุษย์ท่านยังนักกับขอถ้าวันละมือนะท่านเจ้านะมันก็จะลดทางในขนาดท่านก็ปุ่นเจ้าอันนี้วันละ3มือท่านเจ้าพ้นความทุกข์ทนอันนี้เขาของมากขึ้นมาต้องมาตั้งแนวของพระธรรมเกิดแม่จันทร์มาขอในการแข่งแข่งพ้นความทุกข์ทนเป็นเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้าในสมัยของมนุษย์ผู้จิตผู้ที่มีอำนาจย่อมเป็นผู้ที่มีความได้เปรียบเป็นผู้ที่ในจะอยู่ในได้ดีกว่าผู้ที่มีกำลังน้อยเพราะว่าช่วงนั้นคุณธรรมยังคงอยู่การจริงดีจริงดีด้วยกำลังของเจ้าเอาก็ลองมาใส่ตอนในรูปในกันสมัยจับมือกันและแม่ออกคู่กันเพื่อแย่งชิงที่จะแย่งชิงระหว่างเป็นตำแหน่งพระพิษณุต่างการมีอำนาจนั้นในยุคของก่อนๆของเจ้าเมืองต้องจริงดีจริงเด่นกันลบราฆ่าฟันกันเพื่อจะมีอำนาจผู้ที่มีอำนาจสูงนั้นเป็นผู้ได้เปรียบเพราะประเทศที่ตกอยู่เป็นประเทศสลาจะต้องทรงโดยทรงบรรณาการหลังเออกับประเทศที่เป็นผู้ชนะเอาตกอยู่ในอำนาจของประเทศไหนประเทศนั้นก็จะเฮาเป็นชาติทรงซวยทรงบรรณาการเพื่อเพิ่นได้อยู่ด้วยความสะดวกสบายขึ้นเนี่ยท่านเจ้า
แล้วประเทศไทยของเราในยุคแห่งพระมหาราชวัดทุ่งป่าเกตอำเภอสันเสริญจังหวัดเชียงใหม่จะพอเล่าย้อนถึงประวัติณสมัยตะก่อนชื่อว่าวัดป่าเกตแต่บ่มีข้อมูลเพียงพอบ่ฮู้สังขอสอยังตามคนเฮาเปิ้นเฮาเพิ่นฟังบ่มีหลักฐานชัดปัญญาใส่ในแห่งเขาว่าวัดทุ่งปากเกตหรือปากเกตคำเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยสงครามบ้านเมืองยำแย่ถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบะเลือหักเงาเข็นพาตุเจ้าต้นบุญห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองเพียงจับพันธมิตรดีไว้เครื่องมือประตูเก่งขาเครื่องมือมหาอำนาจที่มีอำนาจในด้านอายุทุกคนก็ได้เก่งขาบารมีคนเขากันได้เก็บเอาไว้ผู้ใหญ่เหลือสารรู้ทำไมก็ว่าได้ที่จะมาปลุกเขาเพราะว่าเขาพบผู้ที่มีอำนาจมีบารมีสร้างองค์เจดีย์ของเขาได้เพียงนั้นใหญ่คือพิศละประเทศที่มันธุรกันดารแล้วจากประเทศที่ออกทางห้องบรรจุสิ่งของได้แต่ที่คุณมีความจะได้เตรียมกับเรือแรกครับประเทศตัวแรกครับเวียนวนประเทศที่มีความเจริญอ้อมล้อมตามความถูกต้องตามยุทธประสงค์คือได้สำเร็จเห็นบนของคนสมัยต่างเรียนมาแล้วขนาดพอแล้วเอาคุณต่อสุดท้ายเอาคุณต่างคนก็ต่างแย่งชิงความหวังให้ทั้งหมดเองเลยแย่งกันมาบรรยากาศแย่งอำนาจความเป็นใหญ่กันไปในประเทศท่านเจ้าแท้จริงวัดทุ่งป่าเกตเลยเป็นวัดร้องกลายเป็นวัดแห่งไทยบะเยเซ่ก็มีใครจะมาติดมาเน่ก็มีคนดูแลช่วยเอามาพัฒนาช่วยกันก่อนทั้งตัวนี้เลยล่ะโดนพักบะหมี่เพราะว่ามันมีต่างหากว่าทางเป็นไปได้ยากทั้งหมดเจ้าแต่ว่าบอกที่งดงามสถาสร้างก่อบะหมี่ไผ่พ่อพายย้อยกลายเป็นป่าอู้ป่าหุบคนโอ้ทยบหายสอยละมือวัดนั้นเอามาขอกิเลสที่มันสืบเนื่องจากนั้นก็คือเพราะว่าอุปทานคือความที่มันซึ่งมันมีอยู่สี่อย่างประการหลังจากมาการสงบสงบเติมคนแป่งบ้านหิวโดยทางป่าผู้คนหลายแต่หลายว่ามาตั้งหมู่บ้านรับประจักษ์ผู้มากประทานซ้ำเป็นผู้กาล้อมเกตทำการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมะนาชาติสามสี่สามสี่รับปัตตานีมาสี่กระตุ้นตาสองตัวมาโบราณปฏิสังขรวัดทุกข์แหววเมืองวัดสะอาดบูรณะเจดีย์พระมหาศาลาบาทกุฏิจำแปงปีพ.ศ.2465พัทธสีมาอนุญาตสร้างแห่งยกเป็นวัดตามลำลับยัดแห่งจากเอกสารจังหวัดเชียงใหม่ในสิ่งที่มันเข้ามากระทบประสาททางแพทย์แล้วถ้าว่ามันถูกเจ้างานวาดรูปบรรจุท่านมาหาชาวขอยกมือไหวท่านมาอยู่วัดใจใสเมื่อวันที่24ตุ๊กศาสนาว่าเป็นที่พึ่ง2 5 4 1รวม33ภาษาเป็นตุเจ้านักพัฒนาพันธะสัทธายกย่องก็เชิญแห่งมดของธรรมชาติมันก็ต้องมีเพราะว่าพัฒนาแต่ใจผู้คนนั้นไม่อยากจะมีด้านสาธารณูปการสร้างผลงานชื่อเสียงกุ๊กกองท่านยึดหลักตามความ
ำต้องพี่น้องเลื่อมใสศรัทธาท่านมีลูกลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนรับหน้าถือตาเมื่อวันที่ท่านมาได้รับข่าวดีมันตึงบัดตาแล้วเราเกิดความแก่ของร่างกายของเขาร่างกายของเขาเนี่ยความแก่มันแก่ไปทุกขณะเวลาตามกาลเวลาท่านได้เมื่อสามมนาศเวลาอย่างนั้นความแก่ของจีห้าเก่าคุณปังรามีแต่ว่าความอยากตัดหน้าเต้าราพราชมันมีมันมีมากสำหรับคนที่ยกย่องเชิดชูมันถึงแม้อายุจะแก่แล้วท่านอินสารสุตาก่อนที่เวลาโคตรงามราพราชมันอยากจะมาจุดต่อเฮานั้นนะครับท่านก็ต้องสังเกตว่าคนเฮาอยากจะดิ้นรนสแสวงหาในสิ่งที่คนเฮาไม่มีเมื่อเฮาได้มาแล้วมันก็ควรกับเพียงแค่เท่านั้นก็น่ะลองสังเกตว่าอย่างพระบาทเจ้าหม่อมมีรถปัจจุบันหม่อมมีรถนะถ้าว่าดิ้นรนหาเนี่ยดิ้นรนหาแสวงหาเมื่อมันได้มาแล้วบ้านก็เหมือนได้มาได้นะพ่อนะมันก็ถูกท่านเจ้าได้แต่ไงแล้วก็เป็นถูกมีสิ่งใดก็เป็นถูกกับสิ่งนั้นนะท่านเจ้าแล้วอันนี้พูดถึงว่าการดิ้นรนแสวงหาไว้ตามท่านเจ้าผู้ฝันทุกเจ้าที่หนองไว้ตามท่านยังมีเคลื่อนต่างๆยังน้องเขารบปูชาเมื่อได้มาแล้วสดาของชาวพุทธน้องเขารบปูชาสดาของชาวจริงๆถ้าสมมุติเจ้าสิ่งที่เราอยากนั้นน่ะถ้ามันสนองตามอารมณ์ของเราแล้วมันใช่ว่ามันจะถูกปรารถนาทุกอย่างมันมีทุกข์ติดตามคุยมาทั้งเจ้าทั้งเจ้าโอ้มันก็บ่มีบ่ได้แต่ว่ามันจะคือกลับเหมือนเก่าเหมือนเดิมมันเป็นอย่างทั้งเจ้าเพราะมันไปทางหน้าเนี่ยอันนี้แบบนี้ว่ามันจะบางครั้งบางคราวเป็นสิ่งที่เราต้องการได้มาแล้วเราอยากจะมันเหมือนแบบอย่างเช่นว่าเอามีพ่อมีแม่ที่เราเอาไปแบ่งจากที่พ่อแม่เขาไปแจกที่ไหนโดยการที่เราไม่ได้พิจารณาว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องคนไปนะแล้วก็จะเอาไปแจกจากไปไหนยึดมันถือมันเกิดไปสุดท้ายมันก็ต้องมีการพัดผ่าพระกรุณาตลอดจนถึงสิ่งที่เขามีอยู่และมันลอยไปและเขาพยายามจะคือมันมีพระองค์แต่มันก็มันเป็นคนต่างคนสอนทนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนตั้งอยู่เป็นโบราณประดับไปมันก็บรรเทาความทุกข์เขาได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมาโพสท่านเจ้าแต่เขาถึงมันว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันหลีกโพสมันได้มันจะต้องพบปะในสภาพเช่นนี้ถ้าเรามันที่นิสิตพิจารณามันทุกวันมันก็คลายความสำนักความยึดมั่นเอาได้ในระดับนี้ท่านเจ้าไปจากคนที่มีแห่งความว่าคิดมันมากการมองเห็นในสิ่งที่ต้องการแย่เจอมันความคิดทางด้านลบ
จะออกในมือสิ่งถ้ามันเป็นเช่นนั้นครับพระองค์เจ้าอยากจะได้ยังมันสมอารมณ์ปรารถนามันเป็นทางฝ่ายนิทานลมทางนั้นทางนิทานลมนี้มันก็อยากจะเกิดขึ้นทั้งที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมันต้องเกิดแต่เฮาไปอยากจะเมื่อมันเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเฮาต้องมีความสุขใจของเฮาต้องรู้เท่าทันมันครับพระองค์เจ้าจะท่านเจ้าว่าพอจิตในกามทางพระองค์เจ้าจริงๆเขาไปสนองตัณหาเขาโง่มันรู้แต่ว่ามันภายในจิตจรณาคือจิตสุดจะเข้าใจคือเรื่องจิตเขาโง่แบบจิตโดยปริยัติแต่ว่าเขาได้ปฏิบัติด้วยจิตจริงต่างหากความจริงที่ปะเอื้อเฮาหลุดพ้นน่ะห่วงที่เพิ่นว่ามันมัดเฮาไว้ห่วงหักสามีภรรยามันตัดห่วงขาดท่านเจ้าถ้าห่วงนี้ส่วนแม่เขาจะตัดขาดได้หรือเปล่าครับสอนคนสอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนแล้วมันก็สั่งออกไปคนนะท่านพระคุณเจ้ามันมีนักหาประมาณบ่ได้และมันสามารถทำได้ทุกอย่างแม้แต่ว่าผู้มีอุปการะคุณครับเพื่อความโลภปากเกศอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จะขอเล่ายอมถึงประวัติณสมัยตะก่อนชื่อว่าวัดป่าเก็บเงินแต่บ่มีข้อมูลเพียงพอบ่ฮู้สังขอสอบยังตามคนเปิดเข้าหึงฟังบ่มีหลักฐานชัดนั้นเองจะเป็นเมื่อถ้าเป็นความผิดกล่าวแต่มาได้มองซื้อว่าวัดทุ่งปากเกร็ดหรือปากเกร็ดทำเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยสงครามบ้านเมืองยำแย่ถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบ่เหลือหักเงาเห็นข้าตุเจ้าตนบุญห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองเพียงปัญญาคนเฮามันก็เท่ากับท่านเจ้าเนาะคนที่เชื่อคนเชื่อมาสร้างแถวเมืองเงินทองบรรจุสิ่งของเรียบร้อยเอาไป
เรือล่องปล่อยล่องลอยตามน้ำเวียนวนแสงเกลี่ยอ้อมล้อมตามความถูกต้องตามยุทธประสงค์คือได้สำเร็จเห็นบุญของจะไปว่าสมัยนี้มันเจริญในปัจจุบันทุกอย่างยิ่งใหญ่คนเอาปัญญาคนเอามันจะรู้ตั้งไปกว่าสมัยอดีตการมันก็หาเป็นเช่นนั้นไปตัวเจ้าเพิ่งสังเกตเพิ่งต้นนาป่าเพิ่งน้ำล้องสัตว์หาบังใดก็บ่มีใบสอดสองดูวัดทุ่งป่าเพชรเลยเป็นวัดตั้งกลายเป็นวัดแห่งไผ่บะเยเสบ่มีไผ่ทักเต็มมาเน่บ่มีคนดูแลช่วยพอบะหมี่แม่น้อยแม่ชีบะหมี่ตุ๊ปี้ตุ๊ป้อวัดที่งดงามสถาสร้างก่อบะหมี่ไผ่พ่อขายก้อยไก่เป็นป่าหูป่าหูคนโอ้ขยบขายสอยละหือวัดล้างเราคอยผ่านมาได้ร้อยปีแต่ว่าความเจริญทางด้านศีลธรรมมันมีอยู่แต่ว่าคนเฮาไม่ได้ศึกษาไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติหลังจากนั้นเมืองสงบสงครามคนแป่งบ้านอยู่โดยห่างป่าผู้คนหลายเป็นหลายว่ามาตั้งหมู่บ้านชุมชนทั้งต้นเป็นทาสสมันเป็นผู้นาล้อมเก็บเป็นการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมากมายจากวัตถุสิ่งของที่เพื่อทำโดยความสะดวกเขาอย่างนั้นหาได้เป็นอย่างนั้นท่านเจ้าจะเอาดีอย่างจะไม่ได้ลดทุกอย่างเข้ามาเพื่อสังขรวัตถุทาวรเมืองวัดสะอาดปูรณะเจดีย์พระธาตุศาลาบาทกุฏิกำแพงปีพ.ศ.2465พระพัฒน์สีมาอนุญาตสร้างเป็นยกเป็นวัดตามลำดับยัดเจนขับเอกกระสาอย่างวัดเตียงใหม่ต้องหาเงินทองเหมยเพราะไม่ได้เหมยนะจ๊ะจำเป็นดอกมันออกทุกวันนะท่านเจ้าเฮามากินดูแล้วเจ้าอาวาสลูกมันจุกท่านมาหาเจ้าขอยกมือไหว้ท่านมาอยู่วัดใจใสเมื่อวันที่24ตุ๊กน้าสังฆาสนะมาเป็นที่พึ่ง2541รวมสักสามวาสาเป็นตัวเจ้าหน้าพัฒนาพันธุ์สัตว์ทายยกมือยาวมากมันเป็นเพราะว่าจำยอมเพราะว่าแยกการแก้บ้านแก้จองนี่แม่ด้านสาธารณูปการสร้างผลงานชื่อเสียงคือกองมันทันยึดหลักแต่ความถูกต้องปีน้องเลื่อมใสศรัทธาท่านมีลูกเป็นลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนนักหน้าที่ตาเมื่อวันที่ห้าท่านว่าได้รับข่าวดีอย่างตึงตาท่านได้เลื่อนสามมานาศักดิ์พระผู้สัญญาบัตรในที่ห้าเต่าคุณปังรามีอย่างเต็มบะเต่ารับพระราชาอิ่มมันสักทายกย่องเชิดชูเจือให้พระผู้มีสารสู้ตาก่อนชื่อนี้งดงามรับพระราชาอย่ามาว่าหน้านั้นมาเอาแก่มันไปมันใดรถมันตั้งรถไปนะครับท่านเจ้ามันเกิดเหตุพิเศษคือต่างแล้วก็ลูกหลานจะมาส่งแล้วก็เวลาที่บ้านนั้นมีไฟเป็นทับแล้วก็มาได้แม่มันเลยทำสังคมเปลี่ยนไปถนนทุกเส้นนะท่านเจ้าสุโขงเล่นส่วนมันข้ามมาได้แท้แท้ท่านเจ้าเขาจึงกับจอดเขาแท้แท้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปท่านเจ้าจ้าจ้าอันนี้มาถึงในงานพระบาทเขาฝากสักสีนะพนันมันก็อยู่ในตัวที่ลูกเทียนทองสองสักสีไหนถือไว้ตั้งใจวันทาลูกเทียนทองส
ถ้ามันเป็นไปตามค่านิยมของสังคมแต่เจ้าของผมยังเชื่ออยู่อย่างนี้ว่าการเป็นนี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกเป็นเช่นนั้นนะครับผมยังมันรู้เหมือนมันจะปลุกเวลามันเดินโวยนะครับเป็นนี่เหมือนทุกข์เป็นอย่างคนจะมีเชื่อแล้วที่ได้เชื่อแล้วกันเนี่ยรู้เหมือนว่าไปประเมินมันยังมีเชื่อจะเป็นเนี่ยก็คือแต่ถ้าเขาเป็นนี่เป็นนี่เขาไม่ได้ยึดถือเวลามันจะเปิดแล้วเราบอกสบายอ่ะเพราะว่ามันต้องคงไปที่จะต้องเป็นใต้ที่ใต้ที่เป็นฐานเจ้าครับครับเอาหูนี่เอานี่ไว้ก่อนนะพนันต่อไปจ้ะครับแล้วมาหูเข้ามาก็คือบางคราวเป็นเรื่องนั้นเอาความคิดที่ดีที่นั้นในตลอดก็ความยืดมั่นครับต่อไปจากตามเราใจต่อไปแล้วนะเขามาสื่อสารกันมาก็คือความยืดมั่นในสิ่งต่างๆนะครับคนนอนนั้นบางครั้งเป็นการเชื่อมความสงสารส่งน้อมนำสู่มนุษย์พระองค์เลิศล้วนบอกสอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนมันได้ประทุกสามดอกได้มัน
มันเป็นความเชื่อของคนแต่ว่ามันอาจจะประกอบด้วยปัญญาพระองค์เลิศลุ่มมันมีความศรัทธาในเบื้องต้นในความของคนใจแต่ว่าบางทีมันอาจจะขาดปัญญาขาดความทุกข์ต่างๆในหนึ่งกันนะพระองค์เลิศลุ่มข้อที่นี้ว่ามันคือสิ่งที่มันทำนั้นมันจะเป็นประมาณประมาณว่าทำให้เราได้รู้ว่าที่เปิดจุดถูกที่เทียนนั้นไม่เห็นในอย่างมันเป็นแค่ความเกิดของสังคมมันก็มาได้เกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งสมมติว่าจะไหว้พระเจ้าเก้าองค์ก็ได้แต่ต้องทำมามีเจตนาในนั้นเจตนาในนั้นว่าเปิดจุดบูชาหรือไม่มันอยู่ที่การจับรถขึ้นของสังคมทั้งเจ้าว่าและคนอาจจะเอาเป็นประมาณประมาณต่างต้นยกขึ้นเป็นอันนี้ว่าดิ้นจุดไปเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเช่นนั้นทางเจ้าจับมันนะครับแต่ว่าหมายถึงเขาว่าที่มันกดเกณฑ์สังคมที่แค่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นระเบียบในการอยู่ยังเขาว่าอย่างอันตอนนี้เนอะวันนี้เอาดินถมน้ำบ่อคือว่ามันคืดเนี่ยก็นั่นก็จะอ่านก็ว่าผู้คนคนนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินนี่ก็หยุดละแล้วต่อไปสู่จะไปซ่อนคาอย่างอันเนอไปเอาคามาใหม่มาใส่ทั้งหมดเพื่อนเขาว่าเหมือนลอกขาบมันคืดความว่าจะพอเราย้อนเดียวไปแล้วประวัติณสมัยเป็นกระดูกที่ว่าพอมันยุบแล้วดูเก็บมันยุบหรือเป็นสิ่งที่บันดีขั้วมุ่งเตรียมก่อบังหูสร้างพ่อมาสอบอย่างตามต้นเข้าเปิดเล่าหึงฟังบอกหัวขาดขาดนั้นเลยยุบยากจังกระทำให้แบบให้ทักทวงสิ่งนั้นครับปากเก็ตหรือปากเก็ตทำเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยสงครามบ้านเมืองยำแย่ถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบะเลือเหงาเห็นพาทุกเจ้าตนมุ่นห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองเฮียเป็นอันตรายเก็บเอาไว้เหลือสร้างรูปพระเจ้าวางไว้และสร้างตารางทางการมาตรการขึ้นตอนที่สร้างองค์เจดีย์ประวัติยังมีกำลังปั้นลูกปากเก็บทองคำแล้วพูดซะเอาคือการตัวเนี่ยท่านต้องขึ้นเจ้าคือมันไปยอมลบมานาทิฏฐิลงหรือว่าตัวสำคัญมีสร้างแถวเมืองของเรียบร้อยเอาบาดเตรียมกับเรือล่องปล่อยล่องลอยตามน้ำเวียนวนสร้างเจดีย์พร้อมล้อมตามความถูกต้องและตามกฎกระทรวงคือได้สำเร็จเป็นมงคลไปเสียรูปเรื่องไหนไปจังหวัดนั้นก็มีเมียจังหวัดนั้นไปจังหวัดนั้นก็มีเมียจังหวัดนั้นนี่นะโอ้อันนี้พวกน้องบอกคนนั้นนะวันเมืองตัวเจ้าตัวเจ้าเมืองสัทธาเขาเมืองบุญมาป่าเมืองน้ำล้องสัทธาบังใดน้อมบ่มีภัยสอดส่องดูวัดทุ่งป่าเก็บเลยเป็นวัดตั้งกลายเป็นวัดแห่งภัยบ่ายเสกเขามีภัยจะมาเต้นมาเน่บ่มีคนดูเป็นเลยช่วยมีคนต้องการแต่คนนักปราชญ์ว่าคนที่รู้ย่อมไม่พูดบะหมี่เน้นเพราะที่คนรู้คนมีปัญญาและคนดังคนพิจารณาอยู่ในใจวัดนี้งดงามสถาสร้างก่อบะหมี่ไผ่พ่อพันก้อยไก่เป็นป่าอู้ป่าหุ้มคนโอ้พยุกขายสอยลักมือวัดนาเราหายผ่านมาได้ร้อยปีจากแก่ใจเลยจ้าทั้งเจ้าจะฝากโรคที่สุดเอง
ผู้มีจิตใจไปในธรรมหลังจากบ้านเมืองสงบสุขเคลิ้มคงแบ่งบ้านผู้โดยทางป่าผู้คนหลายเต็มหลายว่ามาตั้งหมู่บ้านชุมชนสำเป็นผู้ตาล้อมเกตทำการเกษตรพืชผลกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมะงาชาวัดโอแควอนเมืองวัดสะอาดปูรณะเจดีย์พระธาตุศาลาบาทกุฏิกำแพงปีพ.ศ.2465นพัทธสีมาอนุญาตสร้างเป็นยกเป็นวัดตามลำดับจากเก่งจากเอกสารจังหวัดเชียงใหม่9963169963ปัจจุบันท่านมหาชาวขอยกมือไหวท่านมาอยู่วัดใจใสเมื่อวันที่24เอาศาสนามาเป็นที่พึ่ง2541รวม23ว่า3เป็นตัวเจ้านักพัฒนาพนาศรัทธายกย่องยังทุกข์ต้องท่านยึดหลักตามความถูกต้องพี่น้องเลื่อมใสศรัทธาท่านมีลูกลูกศิษย์ทั่วสารทิศคนนับหน้าที่ตาเมื่อวันที่5ธันวาได้รับข่าวดีอย่างตึงบัดเต้า0631663ท่านได้เลื่อมสามมานาศักดิ์พระผู้สัญญาบัตรนั้นปี59คุณปังรามีอย่างตึงบัตรเต้ารับพระราชกิจนานนึงศรัทธายกย่องเชิดวัดทุ่งป่าเกตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จะขอเล่าย้อนถึงประวัติณสมัยตะก่อนชื่อว่าวัดป่าแต่บ่มีข้อมูลเพียงพอบ่ฮู้สังพอสอบยังตามคนเข้าเปิดเล่าหึงฟังบ่มีหลักฐานชัดนั่นเองนักวัดทุ่งเกตสรินทร์ครับตำบลหนองงานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งป่าเกตหรือป่าเกตคำเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยสงครามบ้านเมืองยำแย่ถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบะเลือหักเฮาเข็นฆ่าตุเจ้าตนบนห่มเหลืองสมัยตอนนี้ออกแล้วกันเจริญเรืองพม่ายึดเมืองเชียงใหม่เอาของชาวพุทธ
แม่ฝากไว้แก่เจ้าจ้าเพื่อนจะได้พ่อมาทำฟังอยู่นะเจ้าจ้าอันกำลังใจนะเจ้าเจ้าอันโมทนาบุญไปเลี้ยงแม่อย่างก้องเลือดแก้วเลือดล่าเจ้าโอ้แม่เลือดแก้วที่แม่ทำบุญช่วยน้องเจ้าสาธุอันโมทนาเด้อเอานะทุกคนแม่ใครจะโทรมาแอบสั่งแม่ได้อยู่นะเอาละหมดเวลาแล้วเวลาก็ต้องสนับสองคนพบไม่ล่ามาพอดีป่ะอ้าวไม่ล่าไม่ล่ายังบ่ผิดจ้ะรักกรุณเลิศล้ำฟังเนาะทางดีกินเป็นพ่อแก่นะคะสู่มนุษย์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์นั้นพระองค์เลิศล้วนสอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนรับฟังกันใหม่เนาะในวันที่แม่ขออนุโมทนาบุญสุขกันทุกคนโอ้มาสุดท้ายกันแต่อะขอหน่อยเดียวเด้อเจริญพรโอ้แม่พรจ้ะแม่พรอานุโมทนาบุญเจ้าได้ยังไม่ได้ขอเวลากันจ้ะ